ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์ในคลิปนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ควรทำในขณะเกิดเหตุการณ์ฝนตกนั่นคือการเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหันนะครับเห็นไหมครับว่ารถคันที่บันทึกภาพเนี่ยรถเก๋งสีดำที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับมาจากทางคู่ขนานมาแล้วนะครับเนี่ยผมชี้ให้ดูจากเลนซ้ายครับขยับเข้ามา1เลนปึ๊ดอย่าเบรกปั๊บอ้าวหักออกซ้ายไปใหม่ปึ๊บนะครับชูดครับเหยียบคันเร่งปึ๊ดมาทางเลนขวามาจนถึงเลนที่2จากขวาเปิดไฟเลี้ยวปั๊บกระชากพวงมาลัยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ต้องบอกเขาโชคดีก่อนนะจากภาพที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าจะถูกใครชนแล้วก็ไม่ได้ชนกับอะไรแค่ลักษณะเสียหลักเสียการทรงตัวเฉยสิ่งที่เกิดขึ้นบอกเราได้ว่าอะไรครับ1การใช้ความเร็วสูงนะครับ2ลักษณะการขับขี่จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เข้าจากเส้นทางคู่ขนานมาเนี่ยรถคันนี้ใช้ความเร็วสูงและมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ผมให้ดูตรงนี้เหยียบเบรกฮะเห็นไหมฮะไฟเบรกติดมาเลยเหยียบเบรกแล้วออกทางซ้ายเลยก็ได้นี่เป็นลักษณะเบรกและลักษณะลังเลในการตัดสินใจครับจี้เข้าไปกับรถคันข้างหน้าอีกปั๊บจริงๆมันน่าจะเกิดตรงนี้แหละแล้วเปลี่ยนเลนโยกออกซ้ายตรงนี้รถไม่เสียการทรงตัวเพราะอะไรความเร็วต่ำครับแล้วไม่ได้มีการกระชากพวงมาลัยที่เห็นชัดเจนมากนักนะครับแต่หลังจากนั้นครับเปลี่ยนเลนมาเปลี่ยนเลนมานะครับเปิดไฟเลี้ยวครับแล้วผมเข้าใจว่านะครับผมวิเคราะห์อย่างนี้เข้าใจว่าถ้าเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วถือมุมตำแหน่งพวงมาลัยที่เข้าเลนขวาเลยจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ครับแต่ผู้ขับขี่รถเก๋งสีดำคันนี้ประเมินสถานการณ์รถคันที่ติดกล้องไม่ถูกครับว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่มันจะเห็นว่าพอเขาเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมีจังหวะที่เขาลังเลนะฮะแล้วเข้าไปใกล้ลักษณะเหมือนจ่อจี้เข้าไปใกล้ท้ายรถคันข้างหน้าปั๊บแล้วค่อยกระชากพวงมาลัยออกทีนี้ลักษณะการกระชากพวงมาลัยออกถ้าไม่ขืนกลับมันจะกลายเป็นเลี้ยวมาเยอะเกินไปจะฟาดเข้ากับแบเรียร์ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นพอกระชากออกแล้วดึงกลับให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงมันไม่ตรงให้สิครับเพราะว่าพื้นมันลื่นพอคุณกระชากขวาปั๊บจะดึงกลับมาตรงมันกลายเป็นสะบัดเลยครับสะบัดเลยทันทีนะครับทำให้รถหมุนกลับทิศทางไปเลยนะครับเดชะบุญของผู้ขับขี่รถเก๋งสีดำครับดูนะฮะ1จังหวะกระชากพวงมาลัยเสียการทรงตัวไม่ได้โดนรถคันนี้ครับนิดเดียวเท่านั้นเอง2หมุนไปแล้วไม่โดนรถคันที่วิ่งผ่านครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ชนเข้าไปเต็มๆคันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องขับรถในขณะที่พื้นเปียกฝนตก1เว้นระยะห่างจากคนข้างหน้าครับ2ใช้คันเร่งเบรกและพวงมาลัยอย่างนุ่มนวลคือให้ทุกอย่างสมูทที่สุดครับอย่ากระทันหันอย่าเหยียบคันเร่งกระทันหันเพราะล้ออาจจะฟรีเสียการทรงตัวท้ายปัดอย่าเหยียบเบรกกระทันหันเพราะล้ออาจจะล็อกเสียการทรงตัวไปชนกับคนอื่นได้อย่าหักพวงมาลัยกระทันหันเพราะการควบคุมหน้ายางกับการยึดเกาะถนนในขณะที่ถนนเปียกนั้นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งครับมอนเศรษฐีครับเป็นรองผู้บริหารรถเศรษฐีก็นามสกุลผมเศรษฐีแล้วก็แนวรถที่เราขายก็คือเป็นแนวรถแบบเนี่ยลักชัวรี่คาร์อะไรอย่างเงี้ยครับพอตั้งมาก็เป็นรถเศรษฐีมาตั้งแต่เริ่มครับเราก็อยู่ในวงการรถมานับ10ปีแล้วครับเรามีประสบการณ์ด้านลักชัวรี่ยูสคาร์ยูนิคคาร์เป็นรถที่แบบเป็นกึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นและเป็นรถที่พรีเมียมหน่อยครับก็นอกจากเราพาผู้เชี่ยวชาญไปดูรถหรือผมไปดูรถเองเพื่อการวอร์แรนตีว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนแต่เพื่อความสบายใจของลูกค้าผมเหมือนเอาบริษัทใหญ่มาตรวจสอบแล้วออกเป็นใบเซอร์ติฟิเคทให้ทุกคันจะเป็นอินสเปคชั่นว่าไม่มีชนหนักไม่น้ำท่วมไม่พลิกคว่ำแล้วไม่แท้ทุกคันครับแล้วเขาก็จะจับเครื่องเช็คด้วยว่าตัวพวกระบบเกียร์เครื่องอะไรไม่มีปัญหาอย่างที่เราทำก็คือมีเป็นรถทั้งหมดครับ SUV ซีดานสปอร์ตซุปเปอร์คาร์หรือรถตู้ครับเราทำทั้งหมดแต่ว่าอย่างเช่นก็เบนซ์ BM Audi Volkswagen หรืออีกหลายๆยี่ห้อครับเราทำ
โปรโมชั่นจากเราเองเราจะแถมการเคลือบแก้วทุกคันแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษจากไฟแนนซ์ทางกรุงศรีเริ่มต้น 2.79 ทำประกันได้2ปีหรือ 70,000 กิโลครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างที่ตั้งของรถเศรษฐีตอนนี้เราเพิ่งย้ายมาเป็นโชว์รูมใหม่ของเราครับกำลังทำอยู่ตรงเส้นพระราม9มุ่งหน้าทางผังเมืองครับก่อนถึงแยกผังเมือง Facebook ก็รถเศรษฐีหรือเศรษฐีคาร์ครับเบอร์โทรศัพท์ก็เอาเบอร์ผมได้2เบอร์เลยครับ0802112544หรือ0847417777จะเป็นไลน์ของเศรษฐีคาร์เลยนะครับ SETHICAR ครับเราก็มีรถประมาณ40คันครับรวมหมดนะครับพวก SUV ซุปเปอร์คาร์รถซีดานแล้วก็พวกรถตู้รวมทั้งหมดประมาณ40คันเราเริ่มขายรถก็ประมาณ1ล้านบาทครับมีถึงหลายล้านเข้ามาชมครับว่ามาคุยกันลองมาดูว่าอยากได้รถแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมลองแนะนำให้ก็ได้ครับว่าตัวไหนดีไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมแค่ลองมาคุยกันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวแนะนำให้